สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักแล้วก็การทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดแล้วก็โหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวสิงห์นะคะแล้วนะขอโทษด้วยนะคะทยอยทำไปเรื่อยๆนะคะตามเวลาที่เรามีให้นะคะโอเคก็มาดูกันดีกว่าว่าความรักของชาวสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนรู้จักก็มีแฟนมีแต่งงานแบบมั่นหมายไปตั้งแต่เริ่มต้นปีมาเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยใครเป็นสิงห์ก็ใช้คำว่าจะมันต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นอะความรักกับปีนี้มันต้องมีแฟนอะถึงจะแบบได้ไปยาวๆหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้อีกทีนึงแต่ว่าโดยทั่วๆไปสิงห์ปีนี้เป็นปีที่ดีมากของคุณนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จ้าลองดูซิจะได้แบบดอกกุหลาบไหมจะได้จริงจังมั่นหมายแต่งงานบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าเท่าที่ดูสังเกตสถิติจากนักเรียนที่มาก็มีค่ะเจอจริงๆนะคะโอเคเริ่มมาตอนวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่8แล้วเนาะคือต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่30มกราคมพุธถอยหลังในเรื่องความรักคนเก่าวนกลับมาแล้ว1วันที่1กุมภาพันธ์ก็คือศุกร์เข้าสู่ราศีกุมคือคนที่เป็นกุมคนที่เป็นสิงห์เองอ่ะจะค่อนข้างรู้สึกถึงความมีเสน่ห์มากขึ้นมีคนเข้าหามากขึ้นแล้วคือด้วยความที่คุณชิลอะค่ะคุณไม่จริงจังไม่ผูกมัดมากเนี่ยผู้คนจะเข้าหาคุณเยอะมากจะเห็นได้ว่าเดือนนี้นะคะช่วงนี้นะคะก่อนวาเลนไทน์ที่จะถึงเนี่ยนะคะมันเป็นดาวเขาเรียกว่ามาสเตเรียมคือการกระจุกตัวในเรือนที่7นะคะเพราะนั้นใครที่จะมีเรื่องในเรื่องความรักเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้ชายที่รู้สึกว่าเหมือนคุณพ่อพูดเก่งฉลาดมีความสามารถตัวหน้าตาดีฐานะดีหรือผู้หญิงก็แล้วแต่คือจะมีคนที่คุณรู้สึกว่าถูกใจเข้ามาในชีวิตคุณค่อนข้างจะชัดลืมบอกไปข้างต้นว่า คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ดูรายไตรมาสนะคะในเรื่องความรักก็คือกุมภามีนาคมนะสำหรับชาวสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนะคะหรือจะดูดาวศุกร์เป็นหลักก็ดีเหมือนกันถ้าทราบดาวศุกร์ว่าอยู่ไหนนะคะโอเคทีนี้ลัคนาก็ดูได้เช่นกันค่ะมาต่อกันนะคะในส่วนของนิวมูนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเกิดในวันที่11กุมภาพันธ์ก็เกิดในเรือนที่7ของคุณนี่แหละก็คือเรื่องความรักคุณนะคะมีโอกาสแบบชัดมากๆเริ่มต้นใหม่ๆอ่ะเริ่มต้นสเตตัสใครโสดมีโอกาสมีคู่ใครมีคู่มีโอกาสที่จะจริงจังแต่งงานใครแต่งงานแล้วนะคะมีโอกาสมีลูกได้นะคะแต่บางทีเนี่ยเสาพฤหัสเข้ามาเนี่ยก็บางคนจะเลิกก็เลิกไม่เครียดนะคือเลิกก็เลิกได้แบบฉันรู้สึกว่าฉันก็หวังใจพึ่งว่าจะแต่งงานจริงจังกับเธอรอมานานหรือเกินแล้วมันไม่สำเร็จสักทีนึงณเวลานี้ค่ะจังว่าคุณสามารถจะปล่อยวางได้ง่ายกว่าปกติที่เป็นนะคะสิ่งจะมีสติคิดได้รู้สึกถึงความมีเสน่ห์ของตัวคนเองมากยิ่งขึ้นจังเชื่ออย่างนั้นนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าคือช่วงนี้เนี่ยคนเข้ามาเนี่ยมาปุบปับอะค่ะแล้วคือเข้ามาเนี่ยแบบเรื่องเซ็กซ์แอปพิลหรือว่าเซ็กซี่หรือว่าพวกอินทิเมซี่ต่างๆมาเต็มนะคะเข้ามาเนี่ยชอบแน่นอนนะคะไม่ใช่มาแบบจอมเขาเรียกว่าไงเดียวไม่สนใจแล้วก็หายไปแบบนี้ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะคุณจะสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองได้เยอะมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเดือนคนเก่าๆวนกลับมาบอกแล้วมีนะคะแล้ววันที่25มันจะวนกลับมาเนี่ยจนถึงประมาณ20กุมภาพันธ์นะคะรอบนี้1รอบถ้าจะวนกลับมาช่วงเวลาเร็วๆนี้นะคะ25กุมภาพันธ์ก็ดาวศุกร์นะคะเขาย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่8ของคุณเวลาที่ศุกร์เข้ามีนเนี่ยค่ะคุณจะค่อนข้างเห็นอกเห็นใจคุณได้เจอคนศุกร์คุณเหมือนถูกใจแล้วก็เขาใช้คำว่า empathy sympathy กันอะสงสารเห็นใจความรักจะมันจะมาจากตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับความที่คุณแบบได้ออกสื่อเจอคนความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยทำให้คนเข้าหาความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมาจากเรื่องงานหรือว่าอาจจะมาจากในเรื่องของการเดินทางพี่น้องเพื่อนเก่าๆแนะนำมาให้แต่ต้องบอกนิดนึงความสงสารนำพาไปสู่เรื่องเซ็กส์ได้เหมือนกันนะเพราะเรื่องที่8เนี่ยจะพูดถึงแบบเหมือนอะไรที่มันอยู่ในห้องนอนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะตรงนี้นะก็ต้อง
ฝ้าระวังนิดนึงมันสำหรับใครที่ยังไม่พร้อมนะคะถัดมานะคะวันที่27กุมภาพันธ์ก็มีฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่2ของคุณเรือนที่8เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับห้องนอนเรือนที่2เป็นเรือนเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าตัวเองการเป็นเจ้าข้อเจ้าของถ้าเป็นเซ็กก็เซ็กแบบสัมผัสการกอดการรัดกันแบบเหมือนจูบกันอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เหมือนกับให้ได้สัมผัสกันแบบเนี้ยมากกว่านะคะแล้วจะเห็นช่วงเวลานั้นเนี่ยศุกร์อังคารฉากกันบางทีถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้คุณอาจจะดึงดูดคนที่เจ้าชู้หรือว่าทะเลาะกันจากภาวะการหึงหวงเกิดขึ้นได้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงฟูลมูนจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่สำหรับคนที่คุยมาสักพักแล้วรู้สึกว่าเราไปไม่ถึงไหนกันสักทีนึงจังหวะนี้มีโอกาสได้จบลงได้เหมือนกันแบบปรับกระทันหันมันอยู่ๆคุณก็คิดได้รู้สึกตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยก็ได้นะคะลืมใส่ไมค์ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ดีหรือเปล่านะไม่เป็นไรอะมาต่อกันนะคะพอวันที่13มีนาคมนะคะมีนิวมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่8ของคุณนะคะก็ที่บอกว่ามันจะแบบนำพาไปสู่ในเรื่องของความเหมือนกับอินทิเมซี่อ่ะความหลงความใคร่อะไรเงี้ยก็ได้เรื่องเซ็กส์นะพูดอย่างเงี้ยแบบเอาแบบไม่ใช่คำหยาบก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นอ่ะจงครึ้มกันแบบเนี้ยก็ได้แล้วมันมีดาวไปกระจุกตัวในเรือนนี้ด้วยคุณจะบางคนต้องระวังภาวะหมกมุ่นนิดนึงนะหรือว่าทำอะไรที่แบบเราจะหลงแต่เรื่องนั้นอ่ะมากพิเศษก็ได้เหมือนกันอาจต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ถัดมา21มีนาคมก็คือศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษอันนี้ดาวศุกร์เนาะเรือนที่ราศีเมษเรือนที่9ก็เป็นลักษณะความรักเหมือนถ้าเจอใครแบบเจอปั๊บชอบเลยแบบเนี้ยก็ได้ใครโสดๆนะหรือว่าความรักที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลใครที่ทำสัญญาจะแต่งงานมั่นหมายเจอคนที่มาจากแดนไกลก็ได้นะต่างชาติต่างภาษาพ่อแม่หรือคนที่แบบอยู่ไกลๆกันเงี้ยกลับมาให้ได้เจอกันก็ได้เหมือนกันหรือว่าเวลาที่ศุกร์เข้าสู่ราศีเมษเนี่ยคุณจะแบบเห็นแล้วคุณแบบเอาเลยอะเอาคนนี้ต้องแบบเอาให้ได้เป็นครอบครองทันทีทันใดแบบเนี้ยก็ได้นะคะมันจะเป็นสเต็ปเนาะจากการที่คุณแบบปล่อยวางเฉยๆขำๆแล้วก็จะมีคนเข้าหาเยอะพอเข้าหาเยอะปั๊บสงสารพอสงสารแล้วมันก็จะกลายเป็นนำไปสู่ในเรื่องของบนเตียงแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่เหมือนคุณจะมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันได้อะเพราะว่าเมษเนี่ยก็เป็นภาวะขี้หึงอย่างรุนแรงได้เหมือนกันเวลาสุขเข้าไปในเรือนเนี้ยก็ต้องระวังแบบหึงมากอะไรมากอะไรเนี้ยได้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะถัดมา28มีนาคมก็คือฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่ฟูลมูนที่ไหนที่ลีบราราศีตุลก็คือจะอยู่ในเรือนที่4ของคุณขอโทษเดือนที่3ของคุณเนาะก็ตรงนี้ค่ะใครที่รอคอยคนที่แบบมาจากแดนไกลไม่เจอสักทีการเดินทางนะคะตรงนี้มีโอกาสนะคะหรือว่าตัวคุณถ้าถามในเรื่องความรักคุณจะได้เจอกับคนที่คุณรู้สึกว่ามีเป็นความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นเป็นพี่น้องคุยกันดูเรื่องอะนะคะก็ถ้ามองตามชาร์ตแล้วมีโอกาสจริงจังนะคะในไตรมาสนี้นะคะตั้งแต่ตรงนี้จนถึงมีนาคมนะคะดาวมันจะบอกถึงการที่แบบคุณได้เจอจริงจังแล้วก็พัฒนาไปสู่ความแบบอินทิเมซี่หรือว่าเดินทางไกลด้วยกันก็ได้นะเพราะว่าเรือนที่3เรือนที่9ก็เป็นลักษณะของการเดินทางด้วยกันได้เช่นกันนะคะมองแล้วภาพรวมเนี่ยมันเป็นภาวะแบบปล่อยวางอะค่ะเหมือนกับตั้งแต่สุขเข้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยคุณจะไม่ค่อยซีเรียสมากอะพอคุณไม่ค่อยจริงจังมากเนี่ยคนจะอยากจริงจังกับคุณซึ่งก็บอกเอาไว้อันนี้แสดงว่าใครที่มาฟังช่องนี้เนี่ยน่าจะแบบตื่นรู้เนาะถ้าส่วนคุณจะรู้สึกว่าใครถ้าเราไม่จริงจังคนไหนเนี่ยคนนั้นจะค่อนข้างวิ่งเข้าหาเนาะตั้งแต่แบบช่วงที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยค่ะดาวศุกร์ดาวกระจุกตัวในราศีกุมซึ่งก็อยู่ในเรือนคู่ของคุณนะคะชาวสิงห์หลายคนในเรื่องความรักจังว่าช่วงนี้น่าจะฮอตอะน่าจะมีคนเข้ามาเยอะแต่ที่บอกไปว่าเพราะมันมีศุกร์กับอังคารทำมุมฉากกันอะบางทีก็ต้องระวังนิดนึงภาวะหึงหวงนะคะแต่ว่าเป็นช่วงที่มีเสน่ห์เยอะแหละนะก็ลองดูเผื่อมีใครถูกใจเข้าตาบ้างเดี๋ยวขอเปิดไพ่ของชาวสิงห์นะคะในไตรมาสนี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมนะคะ เป็นภาวะคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีนะคะต้องใช้ความอดทนในความสัมพันธ์นะคะต้องระวัง ในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันเยอะนิดนึงนะคะ
ใช้เหตุใช้ผลเยอะนิดนึงมีโอกาสความรักแดนไกลต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเดินทางได้เจอเนี่ยมีนะคะเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดสิ่งที่เราเคยทำไปในอดีตแล้วแบบมันไม่สำเร็จอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเราต้องเปลี่ยนแนวอ่ะหรือว่าเราเลือกคนก็ได้นะคือมีคนหลังไมค์มาถามแบบบอกว่าหนูอายุ20ปีแล้วหนูกลัวขึ้นคานโสดจังเลยค่ะนางจะบอกเนาะก็บอกเขาไปแล้วล่ะแต่ว่าอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าคือถ้าใครก็แล้วแต่เนี่ยคือเราต้องกำหนดจิตเราก่อนอะอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไสยศาสตร์อะไรก็ตามนะแต่มันเป็นการโฟกัสอะถ้าเรารู้ว่าเราต้องมีเราจะมีให้ได้เนี่ย ถ้าเรา จุดเริ่มต้นเราดีอะค่ะมันจะหาได้อยู่แล้วนึกออกไหมคะแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราจะพาตัวเองไปหาที่ไหนนะคะที่แบบไหนที่มันได้เจอกันยาวๆคบกันจริงจังยาวๆแบบนี้นะคะที่บอกไปทุกอย่างสิ่งอยู่ที่คุณกำหนดนะคะพาตัวเองไปดำน้ำว่ายน้ำไปสถานที่ที่เหมือนกับคุณอยากจะได้แฟนประมาณนี้มันก็มีโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเจอแฟนประมาณนั้นได้เนาะตรงนี้อาจจะยังคิดมากอยู่รู้สึกว่าที่ผ่านมาค่อนข้างจะเหนื่อยนะกับความสัมพันธ์นะคะเป็นภาวะการรอคอยใครรอคอยความรักที่อยู่แดนไกลเนี่ยช่วงเมษาได้เจอนะคะค่อนข้างชัดมันอาจจะมีความสับสนนะคะดราม่าในใจอยู่แต่ว่าคุณเองอ่ะก็ใช้ความเรียกว่าอดทนนะคะแล้วก็เหมือนกับควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันอาจจะมีอยู่แบบเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาในชีวิตทำให้คุณดราม่าในชีวิตเนี่ยได้แต่ว่าถ้าจะเห็นก็คือเป็นผู้ชายราชาเนาะราชาถือถ้วยนะคะ King of Cups นะคะถือถ้วยอยู่คือคุณสามารถบริหารอารมณ์จิตใจคุณได้อย่างดียิ่งนะคะที่ผ่านมาอาจจะแบบเคยเจอที่แบบผิดพลาดเสียใจระแวงอย่างเงี้ยอาจจะมีนะคะเพราะว่าถ้าจะเห็นก็คือมีแบบผ้าคาดหัวเขาอยู่แต่ว่าเห็นไหมว่าไม้เนี่ยมันก็ขึ้นเรียงสวยงามดีคือเฮ้ยมันยังมีคนดีๆอยู่หรือเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าคุณเองรู้สึกถึงการที่แบบมันจะผิดพลาดอีกไหมอ่ะฉันจะเจอเจ็บอีกไหมแบบเนี้ยก็ได้นะคะเพราะนั้นน่ะถ้ามองแล้วใช้เหตุผลเยอะๆในช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องคำพูดนะคะบางทีพูดตรงมากๆฉะฉานเกินไปมันต้องอ่อนโยนนิดนึงนะคะน่าจะช่วยเหลือกับสถานการณ์ความรักครั้งนี้ได้แล้วก็อดทนนะคะไพ่สิงเองก็ขึ้นนะ strength นะคะการใช้ความอดทนนะคะคุณจะเป็นสิงหรือคุณจะเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะคุณจะใช้ความมีเสน่ห์ของคุณหรือว่าใช้ความอ่อนโยนเข้าสู้ก็แล้วแต่คุณนะคะดูสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงนะคะ the fool คือความรักจากแดนไกลการเดินทางนะคะผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่ที่แบบเขาเป็นคนที่คิดนอกกรอบทันสมัยนะคะได้แล้วก็ราศีกุมก็ได้ของคุณเนี่ยคู่ปัตตานีถ้าดีจริงๆก็ควรจะต้องเป็นกุมเนาะแล้วก็ view of fortune ก็เป็นธนูก็ได้เปลี่ยนแปลงคุณล้อโชคชะตาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนผันเปลี่ยนแปลงคุณต้องเปลี่ยนตัวเองคุณต้องเรียนรู้ในส่วนที่ผิดพลาดบอกไปแล้วนะคะมีนักเรียนหลังไมค์ไม่หลังไมค์หรอกก็คือถามในกลุ่มอะไรบอกว่าเราผิดพลาดตรงไหนในความสัมพันธ์ไปหยิบไพ่มาแล้วมันผิดพลาดตรงไหนโอเคผิดพลาดภาพเนี่ยมันก็จะมีความแบบเหมือนกับทัศนคติไม่ตรงกันหรือก็แล้วแต่จริงๆการที่เราถามว่าเราผิดพลาดตรงไหนเนี่ยอันเนี้ยผิดพลาดแล้วแหละเพราะว่าเราเองอะถ้าเราเป็นใครเขาจะชอบเขาก็ชอบอะเราจะผิดอะไรถ้าเขาจะชอบเราเขาก็จะให้อภัยเราเนอะถูกไหมแต่ไม่ได้บอกว่าเอ้ยทำชั่วเลยเนี่ยก็ไม่ใช่แต่ว่าคือถ้าคุณจะนิสัยไม่ดีแต่ถ้าเขาจะชอบเขาก็จะให้อภัยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเขาแค่ไม่ชอบเราไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่เราเจอคนผิดเจอคนที่มันไม่ถูกจังหวะเวลาโอกาสก็เท่านั้นเองเขาไม่ได้ผิดแบบผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่ผิดพลาดไพ่ใบนี้ View of Fortune นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราทำไปแล้วเราไม่มั่นใจอ่ะสิ่งที่เราทำอะไรมันแบบเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่คิดแบบนี้ไม่ถูกแบบเนี้ยอันเนี้ยอยากให้เปลี่ยนนะคะไพ่จบเนี่ยได้ไพ่6เหรียญเกิดขึ้นบางทีคุณก็อาจจะแบบเสียใจหรือว่ารู้สึกว่าทำไมสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันไม่ได้ตามที่เราต้องการเหมือนเราให้ความรักไปเนี่ยมากกว่าที่เขาจะต้องการชาวสิงห์โดยมากต้องการเป็นจุดสนใจต้องการความรักต้องการได้รับการเยินยอชื่นชมใครเป็นแฟนสิงห์เนี่ยอย่าลืมชมเขาเยอะๆหรือถ้าสิงห์ชมคุณก็คือเขาชอบคุณนี่แหละสิงห์จะชอบใครเขาต้องชมอะค่ะแบบนี้เนาะแต่ท่านมองแล้วตรงนี้สิ่งอะอาจจะรู้สึกถึงแบบเฮ้ยมันยังไม่พออะฉันรู้สึกว่าฉันน่าจะแบบน่าจะได้รับความรักที่มันมากกว่านี้อะนะคะถ
ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่ะไพ่มาบอกให้คิดเป็นเหตุเป็นผลอดทนเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเรียนรู้จากสิ่งที่ทำไปเราไม่ได้ผิดอะไรเราแต่คิดถึงสิ่งที่มันไม่ใช้คำว่าไงอะคิดผิดอะก็เท่านั้นเองอะประมาณนี้เนาะทีนี้ถ้ามองกันในส่วนของความรักถ้าเป็นคนสดโสดนะคะตรงนี้ sunglasses นะคะก็มีคนมองคุณอยู่นะคะอาจจะมีคนคอยตามนะ stalking นะคะมีคนติดตามข่าวสารคุณอยู่หรือเปล่านะลองดูซิเพราะว่าเดือนนี้ควรจะต้องฮอตนะคะวาเลนไทน์ปีนี้ควรจะต้องมีคนที่ตื่นเต้นอ่ะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะได้นะคะก็ลองดูนะคะที่บอกไปข้างต้นธาตุน้ำธาตุลมก็ได้เมถุนตุลกุมหรือว่ากรกฎมีนพิจิกกรกฎธนูสิงห์กุมชัดนะคะต่างชาติต่างภาษาคนจากแดนไกลได้นะคะเจอจากสถานที่บริจาคทำบุญหรือเป็นพวกสายวิศวกรก็ได้เหมือนกันนักรบนักบินอย่างเงี้ยได้คนที่มีแฟนแล้วนะคะได้ไพ่ love นะคะก็น่าจะรักกันมากนะคะตรงนี้นะ unconditional love ก็คือรักกันแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะได้ไพ่ addition นะคะก็คือบางทีติดอะติดแล้วมันจะมีภาวะ control freak เนี่ยแจงมาฟังตอนที่อยู่ต่างประเทศแล้วนะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนก็แบบเหมือนควบคุมเกินไปบงการชีวิตมากเกินไปเนี่ยก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าถามในส่วนของชายรักชายได้ไพ่ The Chaser นะคะก็อย่าไปตามเขาอะเราไม่ใช่ก็ไม่ใช่เราเฉยๆอยู่กระดิกเท้าเฉยๆเนี่ยถ้าเขาชอบเขาก็ชอบนึกออกไหมอย่าตามนะคะถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะก็จะเป็นไพ่ Abundance นะคะก็มองโลกในแง่บวกเข้าไว้มีคนเข้าหาคุณเยอะแยะมากมายเลยถ้าเป็นความรักที่มีปัญหาอยู่นะคะตรงนี้ได้ไพ่ Karmic Relationship ก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีบุญมีกรรมมีอะไรที่มันเชื่อมต่อกันมามันถึงยังตัดกันไม่ออกสักทีนะคะถ้าถามตอนนี้ก็ยังไม่หายหรอกพุทธถอยหลังในเดือนคู่ด้วยก็คงจะวนกลับมานะแล้วก็ถ้าเป็นความสัมพันธ์คนเก่าๆวนมาไหมนะคะตรงนี้ talking ก็น่าจะได้คุยกันอยู่นะคะแล้วก็ถ้าถามความสัมพันธ์ที่มันแบบซับซ้อน complicated เนาะ coffin ก็คือน่าจะจบอะค่ะตายไปเลยนะตรงนี้เป็น endings new bring new beginnings ก็คือแบบน่าจะจบอ่ะน่าจะจริงๆนะคะตรงนี้ถ้ามันซับซ้อนอยู่นะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็กดไลค์กดอะไรกดแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งได้แบบรู้ว่าควรจะเอายังไงปรับปรุงตัวยังไงเนาะหรือว่าถ้าพอใจชอบไม่ชอบมันก็คอมเมนต์ตรงไม่ตรงไงก็บอกมาได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ